สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบื้องต้นกระเทียมมันกำลังขึ้นพี่น้องขึ้นเห็นปะนี่มันยังอ่อนอยู่มั้งวะว่าสิไม่เก็บบ่ทันได้พ่อได้กินดอกมันอ่อนโพดกระเทียมปลาเดี๋ยวลงไปบนตรงนี้บ่กำลังโป่งตลอดตะและโอ้เก็บได้อยู่เก็บได้ดูเก็บอยู่ทั้งนี้อยู่เห็นปะเพิ่งขึ้นพี่น้องคะอาทิตย์หน้าน่าจะได้น่าจะเก็บได้ด้วยนี่นะเห็นปะกระเทียมหมดด้วยปลากระเทียมหมดอย่างน้อยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เขียวเต็มหมดในทงเนี่ยคุณน่ะขึ้นไปเทิงๆคุณนี่แต่กระเทียมนี่พี่น้องกระเทียมปลามันยังน้อยอยู่จ้ากระสิเก็บเอาซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละเดี๋ยวขอตั้งกล่องก่อนจะซ้ำนี่ก็จะเอาไปพัดได้แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไปเฮ็ดสมพักบ้านได้ดอกคิดว่ามันอ่อนโพดหรือว่าได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกินมันจะบ่มีหัวเด้อพี่น้องมันจะเป็นจังซี่หอมเหมือนกลิ่นกระเทียมเลยจ้ะตัดเอาดีกว่าเพื่อน้ำจะได้โป่งอีกจะเอาไปพัดเอาแค่พอกลิ่นมือนี่จะเอาไปพัดน้ำมันหอยบางที่บางเขตเพิ่นก็ห่วงนี่พี่น้องเพิ่นก็ห้ามเก็บนี่มียินเพิ่นว่าดอกว่าป้ายห้ามเก็บมันอ่อนนะสิเราค่อยพัดเสียบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนจะส่วนพิลาตีไม่เก็บนั่งมากเก็บกระเทียมปลาตังกงยากไงน้องเนี่ยกินได้หลายอย่างด้วยจ้ะเดี๋ยวแต่เฮาสิไปเฮ็ดเนาะตัดเอาใจพี่น้องก็ต้องถอนเพื่อน้ำมันจะได้ขึ้นมาใหม่อีกนะอันนี้มันขึ้นตามธรรมชาติด้วยจ้ะอ
ของตังกงบ่ได้พี่น้องโอ้โอเคครับพี่น้องครับเอาแค่นี้ล่ะเดี๋ยวจิขอตกเก็บก่อนสักหน่อยก่อนมันตังกงบ่ได้นอกจากเนาะบ๊ายบายLove you all.